สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางบริษัท XML Solar นะครับจะพามารีวิวตัวสินค้าไฟปักสนามโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไฟปักสนามโซลาร์เซลล์ทรงแสงครบเพลิงนะครับเป็นรุ่นที่3รหัสสินค้า XML Solar นะครับ G48 นะครับตัวนี้ตัวดีไซน์โคมจะเป็นดีไซน์ออกแนวสไตล์ทรงยุโรปนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้วัสดุของเขาจะเป็นพลาสติก ABS นะครับผมทนแดดทนฝนอย่างดีนะครับความสูงโดยประมาณตั้งแต่ฐานถึงหัวโคมเนี่ยประมาณ70เซนติเมตรนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับขนาดแผง 1.2 วัตต์โพลีคริสตัลนะครับเป็นชนิดของแผงนะครับด้านในหลอดนะครับเป็นหลอดแบบSMD LED นะครับจำนวน96เม็ดเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตตัวแสงนะครับจะมีการเคลื่อนไหว movement ตลอดเวลาเป็นการเรียนแบบแสงครบเพลิงนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของหลอดไฟ LED ตอนนี้นะครับซึ่งถูกเอามาใช้กับหลอดไฟโซลาร์เซลล์รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรายละเอียดอื่นๆสำหรับตัวนี้ก็คือความพิเศษของเขาอีกอย่างนึงก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ภายในเป็นแบตเตอรี่บิวอินอย่างดีนะครับเป็นชนิดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ 3.7 โวลต์ความจุ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับอายุแบตก็ประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างทนพอสมควรนะครับผมตัวการใช้งานเนี่ยเหมาะกับบ้านที่พักอาศัยนะครับรีสอร์ทโรงแรมเพิ่มบรรยากาศบางคนเนี่ยก็ซื้อไปปักตามแนวริมชายหาดก็มีนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นความพิเศษสุดๆสำหรับรุ่น XML G48 รุ่นนี้ก็คือระบบ Active Auto Light นะครับเป็นรุ่นที่โรงงานได้ใส่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้สามารถปักสนามใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดปุ่มหรือว่าจิ้มที่ตัวโคมไฟเพราะว่าตัวโคมไฟเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเมื่อตัวแผงโซลาร์เซลล์รับแสงแดดหรืออาจจะเป็นแสงไฟที่เข้มพอนะครับและมีแบตเตอรี่เพียงพอในตัวโคมเนี่ยไฟเขาจะติดอัตโนมัตินะครับแต่เมื่อเราต้องการปิดโคมไฟก่อนนะครับเราปิดโดยการคว่ำโคมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับแล้วยกตัวโคมขึ้นมาแล้วคว่ำโคมลงครับจะมีเซ็นเซอร์แสงอยู่เมื่อคว่ำปุ๊บนะครับไฟจะดับอัตโนมัตินะครับเมื่อไฟดับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราคว่ำโคมเมื่อสักครู่ถ้าเราอยากให้ไฟกลับมาติดอีกครั้งนึงเราอาจจะใช้แสงนะครับอันนี้ผมจะใช้สปอตไลท์นะครับส่องที่ตัวแผงนะครับเป็นการ Active Auto Light ตัวโคมไฟจะกลับมาติดอีกครั้งนึงนะครับถ้ามีแบตเตอรี่เพียงพอนะครับผมเป็นการเปิดแสงโดยการใช้ระบบ Active Auto Light ผมจะลองถ่ายรีวิวจากระยะไกลให้ดูตัวแสงของตัวโคมไฟนะครับทรงดีไซน์โคมไฟสวยมากๆนะครับผมเป็นสไตล์ยุโรปแสงไฟเป็นแสงเรียนแบบครบเพลิงนะครับมีการมูฟเมนต์ของตัวแสงสีเหลืองนะครับถ้าปักติดตั้งหลายๆตัวเนี่ยยิ่งสวยนะครับเพราะว่าแสงเขาจะmovement ตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมรีวิวนะครับสวัสดีครับ